สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนังสือเสียงของเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์การขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งเป็นหนังสือจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะคำนำการทำงานส่งเสริมการเกษตรเป็นการทำงานที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้นำความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมถ่ายทอดสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายปีพ.ศ.2556กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาตามหลักวิชาการที่ถูกต้องสามารถอ้างอิงได้และถอดบทเรียนจากหลักปฏิบัติจริงสามารถประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมการเกษตรในแต่ละพื้นที่จำนวน24รายการแบ่งเป็นเนื้อหาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้านเคหะเศรษฐกิจขออภัยค่ะด้านเคหกิจเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและด้านเทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตรคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเรื่ององค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์การขยายพันธุ์พืชเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบและหวังให้เกิดแนวคิดการพัฒนาทักษะในการทำงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะคะที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและภาพประกอบสำหรับการจัดทำหนังสือเล่มนี้และหากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอได้โปรดแจ้งมายังกรมส่งเสริมการเกษตรให้ทราบด้วยทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสำหรับการใช้งานครั้งต่อไปค่ะนางพันพิมลชัญญานุวัฒน์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสิงหาคม2556ค่ะสารบัญนะคะก็จะมีการขยายพันธุ์พืชแผนภาพการขยายพันธุ์พืชการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือด้วยเมล็ดส่วนต่างๆของเมล็ดประโยชน์ของเมล็ดคุณภาพดีการงอกของเมล็ดปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดการพักตัวของเมล็ดพืชวิธีแก้การพักตัวของเมล็ดพืชหรือเร่งความงอกความแข็งแรงของเมล็ดพืชการทดสอบของการทดสอบความงอกของเมล็ดพืชการเพาะเมล็ดพืชในภาชนะหรือแปลงเพาะการขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำนะคะก็จะมีการปักชำกิ่งการปักชำใบการปักชำรากการย้ายปลูกการปักชำไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าต่อไปค่ะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งก็จะมีหลักการตอนกิ่งวิธีการตอนกิ่งการตอนกิ่งในอากาศการตอนกิ่งแบบโน้มกิ่งนะคะต่อไปค่ะเป็นการขยายพันธุ์โดยการติดตาต่อกิ่งและทาบกิ่งการขยายพันธุ์โดยการติดตาการขยายพันธุ์โดยการต่อกิ่งการขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่งหัวข้อต่อไปค่ะก็จะมีการขยายพันธุ์โดยการแบ่งส่วนและแยกส่วนหัวข้อก็จะแยกเป็นการขยายพันธุ์โดยการแยกส่วนการขยายพันธุ์โดยการแบ่งส่วนต่อไปค่ะการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็จะมีข้อดีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชข้อจำกัดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นตอนวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์เงื่อนไขการดำเนินธุรกิจต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนขั้นตอนที่ควรดำเนินการพืชที่ควรดำเนินการในเชิงการค้าหัวข้อต่อไปค่ะเป็นบทสรุปการขยายพันธุ์พืชแล้วก็สืบค้นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
สารบัญแบบตารางก็จะมีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ต้องการแสงในการงอกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการแสงในการงอกนะคะก็จะอยู่หน้าที่14-15ตามลำดับนะคะแล้วก็ตัวอย่างพืชที่นำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้สำเร็จในประเทศไทยอยู่ที่หน้า56นะคะก็จะมีต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหน้า61ค่ะต่อไปค่ะสารเคมีที่ใช้สำหรับการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหน้า62วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช63ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุ์71แหล่งผลิตการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าหน้า76แหล่งผลิตขยายพันธุ์สมุนไพรเพื่อการค้าหน้า81แหล่งผลิตขยายพันธุ์พืชไร่เพื่อการค้าหน้า82ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์หน้า83ค่ะสารบัญภาพก็จะมีส่วนประกอบภายในเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนประกอบภายในเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่กระบวนการงอกของเมล็ดการทดสอบความงอกของเมล็ดพืชการทดสอบความงอกของเมล็ดถั่วเหลืองด้วยวิธีการเพาะทรายในกระบะการเพาะเมล็ดในภาชนะการเพาะเมล็ดพริกในภาชนะการปักชำการปักชำใบที่มีก้านใบกล็อกซิเนียการปักชำแผ่นใบลิ้นมังกรการปักชำกิ่งชบาเพื่อการค้าหน้าศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกการทำแผลกิ่งตอนแบบคว้านกิ่งการทำแผลกิ่งตอนแบบปาดกิ่งการทำแผลกิ่งตอนแบบกรีดกิ่งการตอนกิ่งแบบโน้มกิ่งการตอนกิ่งฝรั่งแบบคว้านกิ่งค่ะต่อไปก็จะมีการติดตาแบบตัว T buddingการทำแผลบนต้นตอนแบบตัว H budding การทำแผลแบบบนต้นตอแบบตัว I budding การติดตายางพาราโดยวิธีการติดตาแบบปะหรือแบบ patch การติดตาขนุนแบบตัว H budding การตอกกิ่งมะนาวบนต้นตอส้มโอแบบเสียมริมนะคะแบบเสียบริมนะคะแล้วก็จะมีการตอกกิ่งมะม่วงแบบเสียบข้างการเสียบเปลือกไม้ดอกไม้ประดับนะคะการตอกกิ่งแบบเสียบเปลือกการทาบกิ่งแบบเสียบการทาบกิ่งมะม่วงแบบเสียบส่วนของเง่าที่ใช้ในการขยายพันธุ์ส่วนของหัวที่เกิดจากต้นที่ใช้ในการขยายพันธุ์ส่วนของแง่งที่ใช้ในการขยายพันธุ์ส่วนของไหลที่ใช้ในการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์สับปะรดโดยใช้จุกและหน่อผังห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปูเล่นะคะหาบทนำค่ะความก้าวหน้าทางการเกษตรส่วนหนึ่งเกิดจากการคัดเลือกพันธุ์นะคะและพัฒนาพันธุ์พืชดีให้มีลักษณะตามต้องการเพื่อให้มีการดำรงพันธุ์ที่ดีไว้จึงจำเป็นทำการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการการขยายพันธุ์จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการเกษตรต้องทราบและเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พืชจนเกิดความชำนาญซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์จึงสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรในด้านต่างๆเพื่อทำให้พืชดำรงสายพันธุ์นั้นไว้เก็บรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์และรักษาพืชสายพันธุ์ดีเพื่อใช้ในการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในอดีตการขยายพันธุ์พืชส่วนใหญ่มักใช้วิธีการเพาะเมล็ดทำให้ต้นพืชมีลักษณะผันแปรทางพันธุกรรมไม่เหมือนต้นแม่พันธุ์เดิมให้ผลผลิตช้าดังนั้นในปัจจุบันจึงได้นำเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆในการปลูกพืชมาใช้แทนวิธีการเดิมคือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้แก่การตอนกิ่งการทาบกิ่งการตอกกิ่งการแบ่งส่วนการแยกส่วนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่งผลให้การขยายพันธุ์พืชขยายขอบเขตกว้างขวางและสามารถกระจายพันธุ์พืชได้อย่างเพียงพอกับความต้องการสามารถตอบสนองต่อธุรกิจภาคการเกษตรที่มีการแข่งขันสูงได้เป็นอย่างดี
ส่วนการขยายพันธุ์พืชแบบเพาะเมล็ดก็ยังคงใช้อยู่แต่ใช้เฉพาะบางวัตถุประสงค์เท่านั้นค่ะการขยายพันธุ์พืชหมายถึงการเพิ่มปริมาณต้นพืชจากต้นที่มีอยู่ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้พืชดำรงสายพันธุ์นั้นไว้ไม่ให้สูญพันธุ์และรักษาลักษณะประจำพันธุ์ที่มีอยู่ในพืช นั้นๆให้คงอยู่หากลักษณะประจำพันธุ์ของพืช นั้นๆหายไปแสดงว่าการขยายพันธุ์พืชไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นการขยายพันธุ์พืชจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานด้านการเกษตรโดยแบ่งเป็น2ประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีวิธีการและเทคนิคที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิดของพืชและวัตถุประสงค์ซึ่งมีข้อทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป 1. การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดคือวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างอับละอองเกสรตัวผู้พอลเลนเกรนกับยอดเกสรตัวเมียพิสติลเพื่อให้ได้เมล็ดพืชซีดเมื่อนำเมล็ดพืชไปเพาะหรือปลูกจะได้ต้นพืชที่ได้จากการผสมพันธุ์เรียกว่าต้นกล้าซีดดิ้งหรือพันธุ์ลูกผสมวัตถุประสงค์หลักจะเป็นวิธีการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืชให้ได้พันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นปัจจุบันการขยายพันธุ์ด้วยวิธีดังกล่าวยังคงนิยมใช้กันอยู่นะคะเนื่องจากต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะนำไปใช้เป็นต้นตอในการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพื่อให้ได้พืชเพื่อให้ได้ต้นที่มีระบบรากแข็งแรงนั่นเองค่ะการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศทำได้ง่ายสะดวกไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากขยายรวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ปริมาณมากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้จะได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงเนื่องจากมีรากแก้วอย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมีโอกาสกลายพันธุ์สูงให้ผลผลิตช้าลำต้นสูงใหญ่ทำให้ไม่สะดวกต่อการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวค่ะสองการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือวิธีการขยายพันธุ์จากเนื้อเยื่อชิ้นส่วนต่างๆของต้นพืชเช่นลำต้นตาใบรากเพื่อให้ได้ต้นพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการด้วยวิธีการตอนกิ่งการปักชำการติดตาการต่อกิ่งและการทาบกิ่งนิยมใช้ในการขยายพันธุ์พืชที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์แล้วส่วนการแบ่งส่วนและการแยกส่วนจะนิยมใช้ขยายพันธุ์กับพืชที่มีส่วนของรากหรือลำต้นเจริญอยู่ใต้ดินซึ่งจะใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งการติดตาการต่อกิ่งและการทาบกิ่งไม่ได้ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้เข้ามามีบทบาทนะคะอย่างมากในการพัฒนาเทคนิคด้านการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ต้นพืชจำนวนมากอย่างรวดเร็วในเวลาที่จำกัดโดยมีคุณภาพของต้นพืชเหมือนเดิมทุกประการการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทำให้ได้ลักษณะของต้นตรงตามสายพันธุ์มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์น้อยมากต้นที่ได้จะให้ผลผลิตเร็วกว่าการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดขนาดต้นมีความสม่ำเสมอทรงต้นกระทัดรัดทำให้ง่ายในการปฏิบัติดูแลรักษาและสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างไรก็ตามนะคะการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้จะต้องอาศัยทักษะความชำนาญในการขยายพันธุ์และต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ยุ่งยากกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนอกจากนี้ต้นที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งและปักชำกิ่งจะไม่มีระบบรากแก้วทำให้มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายในกรณีที่มีลมแรงค่ะนี่ก็จะเป็นแผนภาพการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะแบ่งออกเป็นแบบชายเพศและแบบไม่ชายเพศนะคะแบบชายเพศก็จะมีผสมเกสรแล้วก็ไปเมล็ดแล้วก็การเพาะเมล็ดนะคะส่วนแบบไม่ชายเพศก็จะใช้ส่วนของต้นนะคะก็จะมีอาศัยรากจากต้นอื่นแล้วก็แบบอาศัยรากจากตนเอง
แบบอาศัยรากจากต้นอื่นก็จะมีวิธีการตอนกิ่งการปักชำการแบ่งและแยกส่วนค่ะส่วนอาศัยรากจากต้นอื่นก็จะมีการทาบกิ่งการติดตาการต่อกิ่งค่ะการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือด้วยเมล็ดเป็นการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณต้นพืชที่ได้จากการผสมเกสรระหว่างอับละอองเกสรตัวผู้กับยอดเกสรตัวเมียเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายต้นพืชที่เติบโตจากเมล็ดเรียกว่าต้นกล้าถ้าใช้เมล็ดพืชที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพต้นพืชที่ได้นะคะอาจมีการกลายพันธุ์นิยมใช้กับพืชประเภทพืชไร่เช่นข้าวถั่วเขียวข้าวโพดและข้าวฟ่างผักเช่นคะน้ากวางตุ้งผักกาดเขียวกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกไม้ดอกไม้ประดับเช่นดาวเรืองกล็อกซิเนียพิชูเนียและเบญจมาศและไม้ผลบางชนิดเช่นมังคุดลางสาดและลองกองค่ะส่วนต่างๆของเมล็ดนะคะก็จะประกอบด้วยส่วนสำคัญคือต้นอ่อนนะคะคัพผ้าหรือเอ็มบิวโอเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเอนโดสเปิร์มและเปลือกหุ้มเมล็ดค่ะภาพนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบภายในเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะที่มาจวงจันทร์ดวงพัตรานะคะก็จะมีเปลือกของผลเอนโดสเปิร์มใบเลี้ยงเปลือกหุ้มยอดยอดอ่อนจุดกำเนิดรากชั่วคราวรากอ่อนเปลือกหุ้มรากอ่อนค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพของส่วนประกอบภายในเมล็ดใบเลี้ยงคู่นะคะก็จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดไฮโปโคทิลรากอ่อนใบจริงนะคะประโยชน์ของเมล็ดคุณภาพดีเมล็ดพืชเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพการผลผลิตนะคะเมล็ดพืชเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพผลผลิตจึงต้องเลือกเมล็ดนะคะจึงต้องเลือกเมล็ดพืชที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้คือมีความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงพ้นจากสภาพจากการพักตัวไม่ถูกทำลายจากโรคและแมลงนะคะไม่ถูกทำลายจากโรคและแมลงศัตรูพืชค่ะเมื่อเมล็ดงอกแล้วนะคะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงสม่ำเสมอให้ผลผลิตสูงกระบวนการงอกของเมล็ดคือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมล็ดนะคะทำให้ต้นอ่อนคัพพ้าเจริญเติบโตพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นภาพของเมล็ดพืชนะคะที่ได้รับน้ำแสงออกซิเจนอุณหภูมิก็จะมีการดูดน้ำแล้วก็ย่อยสลายอาหารนะคะก็จะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะรากอ่อนแทงทะลุเมล็ดออกมาก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็เติบโตเป็นต้นกล้าสมบูรณ์ค่ะเป็นกระบวนการงอกของเมล็ดนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดนะคะ 1. น้ำทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวออกซิเจนเข้าไปในเมล็ดได้มากขึ้นกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไปย่อยสลายอาหารสะสมที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงจึงนิยมเร่งการงอกของเมล็ดโดยการแช่เมล็ดในน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นเพื่อให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนิ่มทำให้น้ำและออกซิเจนซึมผ่านได้มากเมล็ดจึงงอกได้เร็วขึ้น 2. อุณหภูมิมีผลต่อกระบวนการงอกของเมล็ดตามแต่ละชนิดพืชดังนั้นจึงควรเพาะเมล็ดในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอก
และทำให้เมล็ดพืชงอกเร็วขึ้นเมล็ดพืชทั่วไปสามารถงอกได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 10-35 องศาเซลเซียสออกซิเจนเมล็ดต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในการหายใจนะคะเพื่อเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังงานสำหรับการงอกแสงมีบทบาทสำคัญต่อการงอกของเมล็ดทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้าเนื่องจากต้นกล้าต้องใช้อาหารที่สะสมภายในเมล็ดโดยมีแสงเป็นตัวกระตุ้นหลังจากเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าแล้วหากได้รับแสงเพียงพอลำต้นจะอวบตั้งตรงเจริญเติบโตเร็วแต่ถ้าได้รับแสงไม่เพียงพอต้นกล้าจะขาวซีดเกิดอาการย่างปล้องใบห่อลู่ไม่คลี่ใบปลายยอดงอแต่ถ้าได้รับแสงมากเกินไปอาจแสดงอาการใบไหม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นภาพนะคะที่แสดงลักษณะการงอกนะคะก็จะมีการแสดงของเยื่อหุ้มเมล็ดนะคะแล้วก็มีรากอ่อนแล้วก็มีลักษณะของไฮโปคอตชิลโค้งนะคะก็จะค่อยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆก็จะกลายเป็นมีใบเลี้ยงนะคะแล้วก็มีใบจริงค่ะต่อไปค่ะเป็นตารางแสดงตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ต้องการแสงในการงอกนะคะค่ะแล้วก็จะขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเราก็จะมาพูดถึงเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ต้องการแสงในการงอกกันต่อนะคะค่ะวันนี้ขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะค่ะก็ขอบคุณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อที่จะฟังความรู้ใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ